สกู๊ปบันเทิงเรือนธาตุแซ่บชวนหลอนนุ่นบูมนกแท็กทีมตีอาไอช่อง3โดยค่ายเมเกอร์เคเสิร์ฟความปังด้วยละครทีเรียตโรสแซ่บจัดจ้านเรื่องเรือนธาตุผลิตและกำกับการแสดงโดยหนุ่มกริชสุกรมงคลตีแผ่กิเลสตัณหาราคะกฎแห่งกรรมและความเป็นมนุษย์สกู๊ปบันเทิงหนึ่งนักแสดงสายฝีมือนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดาคืนบัลลังก์จอช่อง3ในรอบ9ปีด้วยบทสร้อยมีรองพระยาธรรมานุรักษ์ปะทะบูมสุภาพรวงถ้วยทองในบทมะลิเมียทาสและนกจริยาแอนโฟเน่ในบทคุณหญิงแขแม่พระยาธรรมานุรักษ์สกู๊ปบันเทิงประชันนักแสดงรุ่นเล็กสุดฮอตตีธนพลจารุจิตรานนท์ที่สวมบทเกื้อกูลจับคู่ฟินอาอายกรนิดเล้าสุบินประเสริฐในบทบุตรสบงหรือบัวร่วมด้วยอ้วนรังสิตพระยาธรรมานุรักษ์คุณธรรมกิกดนัยพระรอดอาจารย์แคล้วหนุ่มสันติสุขสนอันดากุลธีราแสงจันทร์นินจาจอมยุทธสันติแคร์ฉัตริการาตรีป๊อบทัชชัยรอยตะวริศเริงเมนิสาชนกลอยเยี่ยงสวนีเจียมลอสกู๊ปบันเทิงเรือนธาตุเล่าเรื่องราวความรักความลับความแค้นและปริศนาที่ไม่มีคำตอบมีเสียงคำเล่าลือถึงผีมะลิวิญญาณเฮียนที่ถูกจองจำในเรือนร้างซึ่งถูกทิ้งไว้ในเรือนพระยาธรรมานุรักษ์และเฝ้ารอวันทวงคืนทุกสิ่งและเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้ทั้งนี้หนุ่มกริชผู้จัดที่ควบตำแหน่งผู้กำกับเผยว่าเรือนธาตุเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคนสมัยก่อนที่เชื่อว่าการเป็นครอบครัวที่ดีต้องมีทุกอย่างที่สมฐานะจึงทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเรื่องนี้ครบรถทั้งผีอิจฉาริษยาตบตีความรักมีหมดความรักก็มีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กครับสกู๊ปบันเทิงด้านนุ่นศิรพันธ์เปิดใจว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการกลับมาครั้งนี้แถมยังมาในบทพีเรียดทุกคนอาจจะเห็นหน้านุ่นในละครพีเรียดเยอะแล้วแต่บทสร้อยในเรือนธาตุต้องบอกว่าเป็นอีกบทที่ดีมากๆถ้าถามในเชิงตัวละครเรารู้สึกว่าเราไม่ร้ายเราทำด้วยเหตุและผลของตัวเองแต่ถ้าถามในเชิงคนดูก็จะรู้สึกว่าเธอไปสุดมากสุดในความเป็นมนุษย์มีทั้งคิดดีแต่ถ้าร้ายก็ไปสุดเหมือนกันคือพังที่นาดขนาดตายเป็นผีแล้วเรายังไม่ให้ไปผุดไปเกิดอีกเรื่องนี้เราไม่กักความเป็นคุณส้อยแม้แต่นิดเดียวตั้งใจให้คุณส้อยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งร้ายและดีบทส้อยถ้าถามความยากนุ่นว่าเป็นเรื่องพลังและการเรียงลำดับการถ่ายมากกว่าเรื่องนี้จะมีฉากที่ใช้พลังสูงมากแล้วแต่ละฉากต่อเนื่องจากบ้านนี้เดินไปท่าน้ำไปนู่นนี่อารมณ์ต้องต่อเนื่องแต่เวลาเราถ่ายมันถ่ายคนละวันคนละสถานที่คนละเดือนความยากคือการทำให้อารมณ์มันเท่าเดิมกลัวจะลำดับอารมณ์ผิดค่ะสกู๊ปบันเทิงส่วนบูมสุภาพรเผยว่าในเรื่องรับบทมะลิได้เป็นทั้งทาสเจ้านายและก็เป็นทั้งผีด้วยเรื่องนี้ยากมากเพราะมีนักแสดงมากฝีมือมากๆทั้งที่นุ่นศิรพันธ์ที่นกจริยาแล้วเราต้องฟาดฟันกับเขาเหล่านี้อย่างบูมกับพี่นุ่นจะต้องปะทะกันเหมือนเป็นตัวเจ้าคิดเจ้าแค้นทำให้กังวลมากกว่าเราจะเล่นไม่ได้เล่นไม่ถึงแล้วพี่นุ่นเขาเก่งมากค่ะเราก็อยากพยายามทำให้เต็มที่แต่บางครั้งเราเข้าไปรู้เลยว่าเราเกรงแล้วบูมไม่เคยเล่นเป็นผีต้องแต่งเอฟเฟกต์ใส่คอนแทคเลนส์สีขาวตลอดเวลาที่เป็นผีแล้วผีมีหลายเลเวลมีผีสวยผีตัวขาวหน้าซีดผีหน้าเส้นเลือดขึ้นผีเริ่มเน่าแล้วก็ผีเปียกแล้วเราต้องทำเลเวลความโกรธให้ต่างกันเพราะเจอแต่ละคนเราจะโกรธไม่เท่ากันแล้วก็มีดราม่าอีกสกู๊ปบันเทิงฝากนักแสดงรุ่นเล็กตีธนพลกล่าวว่า
เรื่องนี้ผมรับบทสันติเข้ามาสืบหาความจริงว่ารุ่นใหญ่ทำอะไรไว้คอยดูว่าผีนี่ใช่ผีมะลิตัวจริงหรือเปล่าแล้วก็ตามช่วยอายสืบด้วยตีมาสืบเรื่องของอันดาซึ่งในเรื่องเป็นคู่มั่นตีพอสืบไปสืบมาเจออายก็ไม่รู้จะปันใจให้ใครดีต้องตามดูครับสกู๊ปบันเทิงอายก่อนนิดที่รับบทบุษบงกล่าวต่อว่าคือหนูอยากรู้เฉยๆว่าผีมะลิที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันเนี่ยคือใครเราก็แค่เป็นสายตามอยากรู้เรื่องเฉยๆติดตามชมเรือนธาตุทุกพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นาทีเริ่มวันที่24มกราคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plusไมค์ณภัสสิเผยเรื่องชุดเหตุเหมือนแอปทักษะออนจนเกิดดราม่าฟังชัดชัดไมค์ณภัสสิอัดคลิปเผยถึงเหตุที่ต้องเป็นชุดกะทันหันบังเอิญเหมือนแอปทักษะออนจนชาวเน็ตถกเถียงกันกลายเป็นดราม่าขนาดย่องหลังชาวเน็ตถกสนั่นเมื่อไมค์ณภัสสิออกมาโพสต์ภาพที่เจ้าตัวแต่งชุดเหมือนแอปทักษะออนโดยบังเอิญซึ่งดราม่าเกิดจากมีชาวเน็ตแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่เปรียบเทียบว่าแอปสวยกว่าและฝ่ายที่ซัดกลับว่าทำไมต้องมาแซะแต่ในส่วนที่ว่าทำไมสาวไมค์ใส่ชุดนี้เธอได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอในช่อง TikTok ส่วนตัวเป็นคอนเทนต์วล็อกที่เจ้าตัวได้ไปออกงานอีเวนต์ชมคอนเสิร์ตซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ไมค์ได้สวมชุดดังกล่าวจนกลายเป็นดราม่าภายในคลิปนี้จะเห็นว่าตอนแรกไมค์ได้สวมชุดสีน้ำเงินยาวแต่สุดท้ายเปลี่ยนมาสวมอีกชุดเพราะมีปัญหาในเรื่องของการเดินโดยเจ้าตัวได้อธิบายเอาไว้ในต้นคลิปว่าวันนี้จะพาอีเวนต์ด้วยกันแต่มีเรื่องพีคก่อนไปงานคือเรื่องมีอยู่ว่ากางเกงของชุดเรามันยาวมากๆเกินไปไม่สามารถใส่เดินได้เราก็เลยต้องวิ่งมาที่เอ็มโพเรียมเพื่อมาเปลี่ยนชุดกะทันหันด้านชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิมายเธอสวยมากส่งประกวดมิสแกรนด์สวยสง่ามากสวยที่สุดเน็ตไอดอลในตำนานชอบมากสวยมากเลยค่ะสองสาวชุดสวยคนใส่ทุกคนต้องสวยสุดๆค่ะเป็นต้นแต่ก็มีหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาทักเรื่องชุดว่าเหมือนแอปโดยสาวไมค์ก็ได้แต่คอมเมนต์กลับเป็นรูปหัวใจคุณแม่ลูกสามสวยปังไฮโซน้ำหวานให้นมลูกคนแห่ดูหลายล้านงงดราม่าเอาผ้าคลุมคุณแม่ลูกสามหุ่นแซ่บสวยปังไฮโซน้ำหวานให้นมลูกคนแห่ดูหลายล้านงงดราม่าทำไมเอาผ้าคลุมลูกกินนมจะต้องเห็นหน้าแม่เป็นสุดยอดคุณแม่ลูกสามไฮโซน้ำหวานพัชวีพยัคฆบุตรภรรยานักร้องหนุ่มด็อกเตอร์นาวินเยาวพลกูลหรือนาวินต้าโพสคลิปลงโซเชียลทั้ง IG และ TikTok ขณะน้องไมกี้ลูกชายร้องหิวนมเจ้าตัวเอาลูกชายเข้าเต้าเพื่อให้นมพร้อมแคปชั่นในความเป็นจริงชีวิตมันก็จะยุ่งแบบนี้นะคะทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตแห่เข้ามาดูหลายล้านวิวพร้อมคอมเมนต์นอกจากแห่ชื่นชมความสวยคุณแม่สอบถามความสวยปังหุ่นดีไม่เปลี่ยนแม้เป็นคุณแม่ลูกสามแล้วรวมทั้งวิธีดูแลลูกแต่เกิดดราม่าแบบงงๆเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าทำไมเอาผ้าคลุมลูกกินนมจะต้องเห็นใบหน้าของแม่ซิเวล่าลูกกินนมจะได้กินอย่างมีความสุขงานนี้มีแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตอบให้แบบแซบๆอาทิไม่คลุมก็โปสิค่ะเห็นไหมว่าเขาอยู่นอกบ้านอะค่ะคลุมก็มองเห็นได้ค่ะผ้าสมัยนี้ข้อกว้างค่ะแล้วอยู่นอกบ้านจะเปิดเต้าโชว์คนอื่นก็ยังไงอยู่นะคะเขาอยู่นอกบ้านจะให้เขาควักเต้าออกมาให้ลูกดูดหรอดูสถานที่และผ้าคลุมเขาสามารถก้มสบตาลูกเขาได้ค่ะอยู่นอกบ้านก็ต้องเกรงใจประชาชนส่วนรวมค่ะ
เขาทำถูกแล้วที่ปิดอีกอย่างก็เพื่อปกป้องไพรเวซีของเขาเองด้วยไปสุขที่บ้านก็ได้ครับมาข้างนอกคงไม่ถึงกะให้ลูกไม่มีความสุขขนาดนั้นนะผมว่าคลิปไอจีคลิปติ๊กต็อก